สวัสดีครับกลับมาพบกับ Catfight ครับเวลาดีๆ1ทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมก๊อฟ IT Man ครับจะมาแนะนำเทคนิคกับการใช้งาน Windows 10ครับกับวิธีการปรับขนาดปุ่มเสิร์ชให้เล็กลงนะครับใน Windows 10ที่เราควรรู้นะครับมีน้องๆสอบถามว่าหัดลง Windows เองแล้วนะครับแล้วปรากฏว่าเจ้าปุ่มเสิร์ชเนี่ยมันมีขนาดใหญ่เกินไปนะครับที่เขาต้องการนะครับอยากจะปรับให้เล็กลงได้ไหมครับพี่ก๊อฟทำได้ครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการปรับขนาดปุ่มเสิร์ชให้เล็กลงใน Windows 10กันครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการปรับปุ่มเสิร์ชนะครับตัวนี้นะครับให้มันเล็กลงนะครับพอดีน้องสอบถามว่าลงมาแล้วนะครับหัดลง Windows เอ๊ะพี่ครับมันใหญ่จังเลยมันกว้างไปอยากจะให้มันเล็กลงเพราะว่าตัวโปรแกรมต่างๆเนี่ยจะได้กว้างขึ้นนะครับหน้าจอโน้ตบุ๊กผมเล็กอะไรเงี้ยฮะก็วิธีการนั้นง่ายมากครับก็คลิกขวาที่ทักบาร์นะครับคลิกขวาที่ทักบาร์ที่ว่างๆเนี่ยนะฮะคลิกขวาครับหาคำว่านี่เลยครับเสิร์ชนะครับตัวนี้นะครับจะมีให้เลือก3แบบอันแรกคือปิดไม่ใช้งานเลยนะครับที่เด่นไปนะครับใครที่ต้องการใช้งานและเพอเอิญมันฮิดเด้นไปก็คลิกขวาเหมือนกันครับตัวเสิร์ชนะครับก็ให้มาเป็นเลือกเป็นอันที่2ครับที่ก๊อฟก็ใช้เหมือนกันก็คือเป็นไอคอนก็พอนะครับเป็นไอคอนก็แค่กดตรงนี้นะครับง่ายๆคือถ้าเกิดมันกว้างเนี่ยโอเคนะครับข้อดีของมันก็คือถ้าเกิดปรับเป็นมาตรฐานของ Windows เนี่ยฮะจะเป็นเรื่องของข้อเสิร์ชนะครับโชว์เสิร์ชบ็อกซ์นะครับเป็นบ็อกซ์เลยก็คือเป็นกล่องก็คือเวลาพิมพ์ก็จะดูง่ายๆฮะมันก็จะมองได้2แบบก็คือเนี่ยฮะก็พิมพ์ตรงนี้เลยนะครับมันก็จะอ่านตรงนี้ไงฮะมันก็จะกว้างหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นไอคอนพี่ก๊อฟก็ใช้เป็นแบบไอคอนนะครับพี่ก๊อฟก็ชอบเป็นแบบไอคอนเพราะว่ามันไม่เกะกะสายตานะครับก็ให้เลือกนะครับคลิกขวานะครับเสิร์ชแล้วก็เลือกไปที่ตัวไอคอนนะครับเนี่ยฮะปรับให้เล็กลงเป็นปุ่มนี้เลยนะครับใครที่ต้องการปรับขนาดหรือฮิดเด้นเลยก็คือไม่ใช้งานนะครับเชื่อว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ในการใช้งานฟังก์ชันของ Windows 10ในการใช้งานฟังก์ชันเสิร์ชนะครับแล้วนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับกับการใช้งาน Windows 10ที่มาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ครับและต้องขอบคุณทุกกำลังใจในการกดติดตามครับอยากสนุนเราครับช่วยกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Catfight ครับ